สวัสดีครับพบกับทิกเกนเตอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับประกาศเด้งขึ้นมาเรียบร้อยเพิ่มโอกาสจับคู่มาอย่างแน่นอนนะครับจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันนะครับวันนี้จะเปิดตัวกาชา3 ID นะครับ 1, 2, 3นะครับเพิ่มโอกาสมาแล้วเซตซึนะมาแล้ว1ตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเซตซึนะกับโมโลฮะหรือว่าเซตซึนะกับโคฮาคุหรือเปล่านะส่วนคู่เทพเนี่ยเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับน่าจะเป็นตู้ซ้อนหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันนะครับตู้กาชาพิกอัพนะครับก็จะเป็นตู้ชนะธาตุในเซตวิ่งรอบถัดไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็แนะนำไปแล้วนะครับว่าไม่ต้องเปิดดีกว่านะส่วนใหญ่มันเป็นตัวบินตัวกันบินนะครับซาดิหน้าไม้ยังดีอยู่เพิ่งรีวิวไปนะใส่เกียร์ง้าวนะครับแล้วก็มูนนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับก็เน้นเป็นทางคอมโบและหนืดเดี๋ยวนะตารางล็อกอินผมหายไปไหนอ้าวตารางล็อกอินไม่ขึ้นนะครับตารางล็อกอินตัวกาชาไม่ขึ้นนะเดี๋ยวขอดูประกาศนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมทำคลิปไปนะครับเรื่องของมันเกิดบั๊กตัวเกมแจ้งมาบ้างหรือยังอันนี้แจ้งแล้วโอเคแสดงว่ามีหลายคนร่วมกันแจ้งไปนะครับคือหลายคนเนี่ยเท่าที่ดูเมื่อวานเนี่ยเกินครึ่งไม่เจอปัญหาเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปอัปเดตแผ่นหรือเปล่าของผมเนี่ยไม่เคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนนะผมเพิ่งมาเจอปัญหาครั้งนี้กับแผ่นนะผมเจอที่ ID 3 ID 7 ID 8อาจเจอปัญหา3 ID นี้คือ ID 2ไม่เป็นใช้ในแอปโคลนนะครับ ID 4ในแอปโคลนไม่เป็นนะคือบาง ID ใช้ในแอปโคลนผมก็ไม่เป็นนะแต่ว่า3 7 8เป็นนะครับ ID 3ผมใช้วิธีเปลี่ยนแอปโคลนหายID 7เปลี่ยนอัพโคลนหาย ID 8เปลี่ยนอัพโคลนไม่หายผมต้องย้ายเครื่องไปเล่นในเครื่องที่ยังไม่เคยเล่น ID นี้มาก่อนแล้วหายนะครับผมถามข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่ามันก็เกิดจากแพทนี่แหละนะครับคือบางคนอาจจะใช้วิธีการล้างข้อมูลเกมนะครับลบแอปเปลี่ยนแอปลงใหม่บางคนหายนะบางคนทำทุกวิธีไม่หายนะครับนี่ก็เดี๋ยวรอตัวเกมแก้แล้วกันนะไม่ได้เกี่ยวกับโปรแกรมอื่นๆบางคนบอกว่าเกี่ยวกับออโต้คลิกหรือเปล่าโปรแกรมโกงหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเนี่ยมันจะต้องเป็นทุก ID ที่อยู่ในเครื่องนั้นๆนะครับของผมนี่อย่างแอปนิ้วทิปใช้ทุกเครื่องอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเจอกับบาง ID ไงแต่อันนี้ก็เลยเป็นที่ของตัวเกมนะครับเดี๋ยวเปิดตัวกาชากันนะครับ ID หลักได้โทวะแล้วอยากได้เซตซึนะอยากได้เซตซึนะนะครับมาหลักๆ ก็คือรีวิวนั่นเองนะครับตู้เก่าตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับอินุยาชาขี้เคียวมีคนขอให้รีวิวไม่มีนะครับตอนนั้นผมยังเป็นสายฟรีอยู่เลยนะขี้เคียวไม่มีนะครับขี้เคียวผมเปิดไม่ได้นะครับมีหมดนะครับยกเว้นขี้เคียวนะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆครับตัวขี้เคียวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรมากนะครับกับตัวของคางโอเมะนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากเพียงแต่ว่ามันต่างธาตุแค่นั้นเองนะครับไม่มีนะเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่มีสิผมไม่เปิดอยู่แล้วนะเพราะว่าผมจะเปิดตัวใหม่นะครับโคฮาคุเดี๋ยวคงจะรีวิวเร็วๆนี้เพราะว่าลืมว่าเปิดได้นี่หว่านะครับไอ้นี่5เปิดได้โคฮาคุไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่มีคนอยากเห็นเดี๋ยวรีวิวนะครับจัดมา7รอบหมูป่านะครับนำไปเล่นสเตทวิ่งได้ดีโหมดอื่นๆก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเน้นเลนเจอร์ตัวเก่งๆครับยกระดับทีมได้ดีแน่นอนเอานี้น่าจะเป็นการเปิดตัวกาชา2คลิปนะครับคลิปนี้เป็น ID 1 2 3นะครับอีกคลิปนึงนะครับน่าจะเป็น5 6 7 8บาง ID คือมีโทวะไปแล้วนะแต่อยากลองเปิดเพิ่มเติมเพราะว่าคอมโบครับเพิ่มได้ 1,000 นะมีติดในทีมไว้ก่อนและเซซึนะนี่ก็หลายคนการันตีมานะครับว่าเหมือนมันจะมีความถึกพิเศษด้วยความที่ว่ามันมีบัฟไงคือถ้าเกิดปล่อยตัวออกมาเยอะๆนะครับคือเรนเจอร์เนี่ยหลายตัวนะครับที่ผมทดสอบนะครับพวกประเภทที่มีฮิวเลือดด้วยนะครับ
หลบสกิลต้านสกิลนะครับพวกนี้นะครับมันจะค่อนข้างจะยืนได้นานเป็นพิเศษแล้วก็ตัวของเซตซึนะนะครับโอ้โหนี่จะมาเยอะไปไหนฮาโลวีนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแวมไพร์มาเพียบเลย2รอบสุดท้ายไอ้นี่หลักอยากได้นะอยากได้แต่ว่าจะไม่ใช้รูบี้ครับเดี๋ยวรูบี้ผมจะใช้เปิดเกียร์เกียร์จะตามล่าอีกนะเกียร์นี่ไอ้นี่หลักยังไม่ได้นะครับเซตซึนะนะครับดาเมจทะลุกระเด็นกว้าง320จุดคูลดาวน์สกิล12วิอันนี้ก็ถือว่ามาตรฐานนะอีกสกิลนึงก็ฮิวเลือดนะครับฮิวเลือดนะครับบัฟลบสกิลต้านสกิลกว้าง350จุดคูลดาวน์สกิลทำอัลตร้า12ไฮเปอร์9มันเป็นพื้นฐานมากๆเลยนะที่ผมบอกว่าเฮ้ยสกิลแบบนี้คือเป็นสกิลพื้นฐานที่ดีนะครับแถมเรนเจอร์เป็นดาเมจไม้ดาเมจไหวพริบไม้เนี่ยก็จะไว้จัดการพลังโดยตรงฉะนั้นเนี่ยเจอโทวะเอาไว้ซัดโทวะได้ครับแต่โทวะมันจะถึกแล้วก็กระโดดข้ามหนีไปหรือเปล่านะโอ้โหไอดีหลัก35ใบไม่มาครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ไอดี2ครับมาเปิดกันต่อที่ไอดี2นะครับไอดี2ยังเปิดเลยไม่ได้เลยนะตัวกาชายังมีอีกนะครับเดี๋ยวได้เปิดกันอีกนะครับเดี๋ยวผมขอส่องดูนิดนึงนะเพิ่มโอกาสคู่เทพครับเพราะว่ามีคนถามมาเยอะเพิ่มโอกาสคู่เทพเนี่ยจะไปเริ่มวันที่23ทำไมรอบนี้ตู้มันไม่ทับซ้อนกันอ่ะปกติเนี่ยมันจะมีตู้ทับซ้อนครับอันนี้ไม่ทับซ้อนนะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นซ้อนโคโรโบเก่ากับโคโรโบใหม่นะครับใครนะครับรอโทวะเซตซึนะก็นู่นเลยครับวันที่23ครับจนถึงวันสุดท้ายของเดือนนี้นะครับ28ปิดซ่อมรุ่นฐานทับเป็นวันที่28ครับโอเค ID 2มาลุยกันครับเมื่อวานรีวิวไปแล้วนะครับเซตโชมารูนครับมีคนมาบอกผมอีกแล้วนะว่าผมใส่เกียร์ผิดนะครับไม่ได้ดูคลิปกันเลยใช่ไหมเพราะผมใส่คริสต์มาสเนี่ยเพราะว่าผมเปิดได้ปืนนะครับผมเปิดได้ปืนเลโอนาร์ดผมเอาปืนเลโอนาร์ดเนี่ยมาใส่กับตัวมิริมนะครับคริสต์มาสมันเลยหลุดมานะครับผมก็เลยมาใส่กับเซตโชมารูนครับซึ่งมันใช้พลังชีวิตกับต้านสกิลโอ้โหมีคนเก่งมากมีน้องสอนผมนะครับบอกว่าพี่ TK ใส่เกียร์ผิดครับเกียร์ชิ้นนี้มันต้องใส่กับสายพลังหรือสายว่องไวถูกครับแต่ใส่กับสายไวพริบก็ได้นะเอาพลังชีวิตกับต้านสกิลนะครับมันจะได้มีหลบสกิลต้านสกิลเยอะแต่นี้ก็มีนิดนึงอ่ะก็ใส่ไปเพราะว่าเกียร์มันหลุดมาแค่นั้นเองนะครับโอเค ID นี้ใจจริงอยากได้โทวะมากๆนะครับทางที่ดีออกมาเลยโทวะเซตซึนะจบปึ้งเลยออกมาให้ยนโถมซะหน่อยสิโอ้โหคือถ้าเกิดได้โทวะมันจะเยอะไปนะตัวรีวิวจะไม่ครบนะเป็ดเลยครับโอ้โหนี่หอมากไปหรือเปล่าตักตัวเถอะนะมันเพิ่มโอกาสอยู่นะเพื่อนเอ้ยโอ้โหจะอะไรกันเยอะแยะโอ้ไม่ได้รีวิวสักทีนึงนะเซตซึนะนะจะได้รู้นะครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนดารุมะมีแล้วนะครับดารุมะเนี่ยเป็นตัวคอมโบแร่หนืดซึ่งนะครับถ้าจะใช้ทางสกิลเนี่ยมันก็แบบไม่ได้เก่งเหมือนเดิมละตอนช่วงมันออกมาใหม่ๆระยะยาวอยู่เหมือนกันนะมันค่อนข้างจะเก่งนะเพราะว่าตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยอัลกอริทึมสกิลเนี่ยมันจะมีการโยนหลังนะครับไปเกือบระดับ3เลยนะแต่โดนปรับสุดท้ายเนี่ยการโยนหลังมันไม่ได้โยนลึกมากครับแล้วก็ไม่ได้ทะลุด้วยนะคือถ้าเกิดเป็นอย่างทนายเนี่ยมันเป็นข้ามระดับ3ไปเลยนะครับก็คือสุดจอนะพอสุดจอแบบนั้นปุ๊บไม่ทะลุใช้ดีนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าจะปั้นแม็กก็เก็บไว้ปั้นตัวใหม่ๆดีกว่าคือสเต็ปการทำให้ ID โหดเนี่ยมันต้องเป็นจุดเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกเสมอนะสร้างตอนโคโลโบแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้มีตัวเก่งพื้นฐานแน่ๆนะครับที่เหลือเนี่ยมันคือระหว่างทางเปิดเรนเจอร์ตัวเก่งๆให้ได้นะครับแล้วรอปั้นแม็กเก็บกลบไว้แต่ถ้าเกิดบางคนชอบส่วนตัวจริงๆตัวเก่าก็ไม่เป็นไรเราก็รอปั้นตัวใหม่โหดๆนะมาแบกทีมนะครับตัวนี้มีคนถามว่ายังใช้ดีอยู่ไหมถ้ามีเกียร์นะวุฒิมีเกียร์ดาบคีกุจูมอนจินะครับหรือว่าง้าวนะครับไม่ตรงธาตุก็จริงแต่ว่าตัวเนี้ยสกิลเดิมนะครับมันปวดมากนะครับแล้วก็ทะลุด้วยไงถ้าเดิมเนี่ยมันทะลุนะนำเกียร์มาใส่เนี่ย
โอ้โหกบมาเยอะเหลือเกินโอ้โหจะได้สักตัวหนึ่งไหมรอบนี้หลังๆมานี่เกลือแล้วนะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเปิดช่วงแรกสุดของเดือนครับกับระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางเริ่มยากแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเข้าตอนไหนอะแต่ตอนแรกนี้แบบจังหวะเข้ามันจะเยอะนะครับโอ้โหไม่มาจริงๆนะไอที่2ก็กล่อยต่อไปสิครับมาเปิดกันต่อที่ไอที่3นะครับไอที่นี้ก็ได้โทวะมาแล้วนะครับก็อยากได้เซซึนะสาเหตุเพราะว่าผมมีจินจังฮิมาวรินะครับโทวะเดี๋ยวรอให้มันปรับความสามารถสักนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวที่ความสามารถเหมือนจะยังติดน้อยนะแล้วแต่ช่วงครับเดี๋ยวปรับแล้วก็คงกลับมาติดดีนะครับคงจะเพิ่ม 1,000 แบบโหดๆนะโหมีตัวมี50ใบเลยอ่ะ ID 3นะอาจจะไม่ได้เปิดหมดนะเดี๋ยวผมขอดูกบม่วงก่อนนะครับเพราะว่าเดือนหน้านะเดือนหน้าครบรอบ8ปีเกมราเรนเจอร์นะครับก็เป็นรอบของแสงมืดใหม่ด้วยนะครับอาจารย์ขอกักเอาไว้นิดนึงหอคอยเล่นไปยังเนี่ยหอคอยเพราะว่ากบนะครับจะได้เก็บเอาไว้ปั้นแสงมืดนะครับเผื่อเปิดได้มาลุ้นกันครับคงจะเปิดสัก 20-30 ใบเอาประมาณนี้ก่อนขอกักเอาไว้นิดนึงนะเนื่องจากว่าได้โทวะมาแล้วโอ้โหอลิสนี่ขาประจำเลยครับมาทุกรอบครับต้องตกไอดีใดไอดีหนึ่งนะโอ้โหไฮเปอร์แม็กปีร้อยไม่ใช่ดิไม่มีไฮเปอร์เป็นอัลต้าแม็กครับตัว7ดาวนะ7ดาวยูวีล่าไฮเปอร์นะครับซอรัสเป็นตัวเก่าที่สกิลดีนะแต่ตัวแบบเนี้ยมันอ่านสกิลอย่างเดียวไม่ได้นะครับเป็นตัวอย่างนะตัวเนี้ยเหมือนสกิลจะเป็นดาเมจทะลุนะครับดาเมจของธาตุไม้ครับแต่ถ้ามีเกียร์เนี่ยดีนะสมมุติมีเกียร์งาว ขออภัยครับสมมุติมีเกียร์งาวอย่างงี้ธาตุไม้พอดีนำไปยกระดับเรนเจอร์ได้นะแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของดาเมจก็จะเป็นการเน้นชนะธาตุอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าตัวเก่าที่แบบเป็นเน้นดาเมจมันก็จะสเตตัสต่ำเตี้ยเรียดดินไปแล้วนะยกเว้นบางตัวครับยังดีอยู่อ่ะเปิดอีก2รอบแล้วกันโอ้โหอะไรเนี่ยเพิ่มโอกาสอะไรกันเนี่ยเพิ่มโอกาสไม่มาสักตัวเลยพี่เอ้ยเพิ่มโอกาสเกลือแน่นอนหรือเปล่าโอ้โหหมูป่ามาอีกแล้วอ่ะใครเปิดกาชาก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะโอ้โหดูทรงแล้วนะครับ1 2 3นี่เกลือแน่นอนอ่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเผื่อเขาจะยัดเรนเจอร์เข้าตู้มานะครับมันเหมือนแบบอะไรอ่ะไปสอยดาวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาไม่ใส่รางวัลมาก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะเดี๋ยวผมลองคำนวณนิดนึงเดี๋ยวน่าจะได้อีกสัก5ใบ10ใบใช่ไหมอ่ะไม่เอาดีกว่ายอมแพ้ครับรอบนี้นะครับเซตซึนะยังไม่ได้มารีวิวสักทีหนึ่งแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวรอดูคลิปช่วงบ่ายเดี๋ยวเพื่อ ID ลองนะครับหลังๆนะจะเปิดได้นะว่าจะได้รีวิวกันหรือเปล่านะครับใครเปิดกระชากขอให้โชคดีครับขอให้ได้เรนเจอร์นะครับได้เกียร์ตามที่ต้องการอ่ะเกียร์เนี่ยน่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสงาวอ่ะใช่นะครับเกียร์เพิ่มโอกาสงาวนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ดาบโจมตีธรรมดาโดนแน่นอนครับไม่บังคับทะลุสกิลนะไปดูคลิปได้นะครับรีวิวไปหมดแล้วนะครับไอดีหลักเปิดได้นะเกียร์นะครับโจมตีธรรมดาโดนแน่นอนนะครับไม่บังคับทะลุอมตะบอกว่าเลยนะไม่บังคับทะลุสกิลไม่บังคับทะลุอมตะนะครับลองไปดูคลิปกันได้นะครับส่วนใครที่ยังเข้าเกมไม่ได้คือบางคนก็ยังเข้าไม่ได้จริงทำทุกปัญหาก็แก้ไม่ได้นะของผมนี่เบื้องต้นคือให้เปลี่ยนเป็นแอปโครนไปดูคลิปเมื่อวานมีคนแนะนำมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ทางวิธีนะแอปโครนนะใช้แอปโครนที่ยังไม่เคยใช้นะครับเพราะว่ามือถือบางเครื่องมีคนบอกว่าคือมือถือบางเครื่องเนี่ยบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยมันไม่มีแอปโครนในตัวนะมันก็ต้องโหลดมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็น iOS เนี่ย iOS จะไม่เจอปัญหานี้iOS นี่เท่าที่ดูนี่ไม่เจอปัญหานี้เลยครับแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Android เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยใครเล่นแอปโครนก็ลองเปลี่ยนแอปโครนดูถ้าไม่ได้จริงลองไปโหลดมือถือเครื่องอื่นที่ยังไม่เคยเล่น ID นั้นๆดูนะครับมันก็จะเล่นได้แน่นอนนะครับโอเคเบื้องต้นประมาณนี้แล้วก็แจ้งตัวเกมแล้วกันเขาจะได้แก้แพทนะครับ
เดี๋ยวต่อมามีแผ่นใหม่ผมไม่อัปเดตแล้วทุกที่ผมมาผมอัปเดตหมดนะครับจะได้รู้ว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอันนี้เจอเลยนะครั้งแรกเลยนะพิเศษเลยครับเจอบั๊กไป3ไม่ดีแต่ว่าผมเปลี่ยนแอปบ้างนะครับย้ายเครื่องบ้างก็แก้ไขปัญหาเรียบร้อยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ